คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามภาพบรรยากาศงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023นะครับวันนี้เป็นวันที่4ต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นยังคงเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนผู้ชื่นชอบนวัตกรรมยานยนต์เดินทางมาร่วมชมเทคโนโลยีและก็ยานพาหนะในฝันนะครับรวมทั้งมีการจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์3เซกเมนต์นะครับที่ผู้จัดนำมาแสดงมากมายหลากหลายประเภทและก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับพร้อมกับแพ็คเกจสินเชื่อเช่าซื้อสุดคุ้มแล้วก็เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าติดตามได้จากรายงานครับภาพรวมบรรยากาศภายในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ครั้งที่11นะคะตลอดทั้งวันช่วงเช้าจนถึงณตอนนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะพบว่าประชาชนนะคะให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันตลอดทั้งวันเลยค่ะเนื่องจากภายในงานนะคะมีรถยนต์มากมายหลากหลายชนิดให้เลือกชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะมหกรรมงานแสดงรถยนต์ปีนี้ครบเครื่องเรื่องรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแวะมาเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ได้ที่งาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาฮอลล์ EH 101ถึง104ปีนี้จัดแสดงรถพร้อมจำหน่ายครบ3เซกเมนต์ได้แก่รถยนต์ใหม่ป้ายแดงมีแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นจีนยุโรปและรถยูสคาร์จากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่านการคัดเลือกจากผู้จัดงานและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าปีนี้ขยายพื้นที่การจัดงานอีก 5,000 ตารางเมตรรับโซนใหม่เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้ปีนี้มีพื้นที่การจัดงานรวม 20,000 ตารางเมตรและพิเศษสุดคือการเผยโฉมรถยนต์ Honda City ตัวใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ส่วนโซนรถยนต์ไฟฟ้าพบกับรถยนต์ BYD Dolphin ที่จัดแสดงรถเปิดราคาและรับจองเป็นครั้งแรกเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้ประชาชนให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับโซนยูสคาร์เป็นอย่างมากเนื่องจากผู้จัดงานได้การันตีว่าทุกคันอยู่ในสภาพดีพร้อมรับประกันว่าหากผิดเงื่อนไขยินดีซื้อคืนเต็ม 100% ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการรถยูสคาร์เข้าร่วมจำนวน8รายซึ่งล้วนแต่ผ่านการคัดเลือกให้นำรถเข้ามาจำหน่ายภายใต้รถสภาพดีไม่น้อยเป็นรถยอดนิยมปีใหม่ๆเพื่อเปิดโอกาสและเปิดช่องทางให้ผู้เข้าชมที่มาภายในงานที่น่าสนใจคือสามารถเทสต์ไดรฟ์หรือทดลองขับได้ภายในลานฮอลเลยก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่มาชมภายในงานจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถยูสคาร์ที่มีคุณภาพดีระดับต้นๆเลยทีเดียวดังนั้นจึงจะสร้างความมั่นใจได้เต็ม 100% ค่ะมั่นใจได้เลยว่ารถยูสคาร์ที่เลือกไปภายในงานนั้นจะไม่ใช่รถที่ถูกไฟไหม้จมน้ำไม่ถูกตัดต่อไม่ชนหนักไม่ใช่รถที่ถูกโจรกรรมและจดทะเบียนถูกต้องผ่านการทดสอบจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพและการตรวจสอบหลายขั้นตอนของคุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจประธานผู้จัดงานถัดมาในส่วนของบูธกรุงศรีออโต้บูธนี้นะคะให้บริการให้ลูกค้าประเมินวงเงินสินเชื่อก่อนเลือกซื้อรถในงานผ่านการนำเสนอบริการการประเมินวงเงินตามรายบุคคลรับวงเงินประเมินสินเชื่อภายใน3นาทีโดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนก่อนไปออกรถในงานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่ออกรถในงานทางกรุงศรีออโต้ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ารู้ผลอนุมัติไวภายใน15นาทีพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษและของสมนาคุณอีกมากมายครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่สินเชื่อรถยูสคาร์และสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ปตท.สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่อยากจะเปลี่ยนใจมาลองใช้รถไฟฟ้ามั่นใจได้เลยว่ามีสถานีชาร์จจะมีครอบคลุมทุกพื้นที่ให้คุณอย่างแน่นอนเนื่องจากเขาได้มีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโชว์ศักยภาพธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกับบริษัทในกลุ่มจัดแสดงระบบกักเก็บพลังงานมุ่งสร้างความแข็งแกร่งและมีแพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านจากยุครถยนต์น้ำมันไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้าบนสนามเทสต์ไดรฟ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังมีบริการเครื่องดื่มจากร้านคา
ฟ่อเมซอนฟรีอีกด้วยนอกจากนี้ผู้ที่มาชมภายในงานวันนี้นะคะก็จะมีแต่ได้กับได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกรถภายในงานคุณก็ยังสามารถลุ้นรางวัลได้ในทุกวันซึ่งทางผู้จัดงานนะคะเขาได้จัดให้มีการจับรางวัลที่จะมีขึ้นในช่วงเวลา 20:00 นของทุกวันและในวันอาทิตย์ก็จะมีการจับรางวัลใหญ่เป็นทองคำมีมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาทคุณผู้ชมคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่มาร่วมงานจะซื้อรถหรือไม่ซื้อรถก็ตามนะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นบัตรกำนันสตาร์บัคจำนวน5รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทค่ะก็สามารถลุ้นได้ทั้ง5วันของการจัดงานเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของภาพบรรยากาศภายในงานหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะตื่นตาตื่นใจนะคะกับบรรยากาศภายในงานก็สามารถเดินทางมาชมด้วยตาของตนเองซึ่งงานนะคะก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะงานยิ่งใหญ่นะคะจัดมาเนี่ยวันนี้คึกคักมากแล้วก็คึกคักทุกวันเลยและพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว